่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงคัลเลอร์แจมค่ะในรายการคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์หยกค่ะพี่ไม่ต้องห่วงไม่ได้ให้พี่ทำต้องทำพี่มองหน้าพี่พลมองพี่พลมองหน้าเราต้องทำด้วยไหมถ้าเกิดพี่พลทำนี่นะโยนนี่กรี๊ดเลยนะพี่นี่แต่เดี๋ยวก่อนนะคะพี่อะไรนะคะเนี่ยมีแค่นี้เหรอแค่นี้เองเรียบง่ายอุปกรณ์น้อยดีเด่นนะคะคือไม่ใช่เดี๋ยวก่อนตั้งกับมีรายการมาอันนี้น้อยสุดแล้วน้อยแล้วเหรอใช่น้อยน้อยมากน้อยสุดค่ะน้อยค่ะคือไม่แต่ว่ามันก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วมีอุปกรณ์มีแค่นี้ก็ทำงานได้แต่ว่าอย่างอุปกรณ์เยอะๆในก็จะมีเทคนิคไงแต่ละคนจะมีความเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนกันเฉพาะงานอะนะค่ะแล้วแต่แล้วใช่ค่ะครับอุปกรณ์น้อยขึ้นใหญ่เยอะเขาจะเขียนไก่ค่ะคุณจ้าไม่เกี่ยวกับเป็นไก่เริ่มลงมือค่ะนะเอาก่อนปุ๊บก็ติดต่อง่ายๆยืมมาตะกี้นี่เองค่ะนะครับก็โยรู้แล้วทำไมอุปกรณ์น้อยยืมเขานี่เองก็เริ่มด้วยการล่างเอาดิสอล่างก่อนนะคะคือก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมคะพี่ในอยู่ในอากาศอีกแล้วอยู่ในอากาศจับมาแสดงว่างานส่วนใหญ่พี่พลกับพึ่งต้องล่างก่อนล่างก่อนคือโดยผู้การจีนบางครั้งเขาจะไม่ล่างนะครับเขาจะทำเลยแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้แล้วบางทีแล้วพวกเส้นดีสอมันจะโชว์อยู่ไหมคะตอนท้ายเดี๋ยวมีมันบางอันก็ทับไปเลยนะครับบางครั้งก็ทับไปเลยแล้วก็เวลาที่นั่นก็มีลบออกได้ลูกมือมีน้องผู้ช่วยก็ช่วยอย่างตำนานเนี่ยก็จะไปช่วยลบออกก่อนอื่นคือว่าเราก็ดูโครงสร้างของมันใช่ไหมคะวันหมายถึงว่าในเรื่องของโครงสร้างของมันก่อนนะคะว่าไก่มีลักษณะแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคำจริงก็จบแล้วอันนี้มันเหลือที่ว่างเนาะเอาตรงนี้ซะหน่อยลูกเทียบสัก 2-3 ตัวค่ะครับมันจะได้ค่ะจะได้ไม่ว่างปกติภาพนึงเนี่ยค่ะพี่ควรจะใช้เวลาวาดประมาณเนี่ยตะกี้เนี้ยเนี่ยเอาแล้วเนี่ยลงมืออ่าฮะอือหืออ้าวตอนนี้พอล่างเสร็จแล้วตอนเนี้ยแค่นี้เองตอนนี้ก็ลงสีแล้วล่ะงานด่วนทันใจอันนี้นี่คืออะไรบ้างคะอุปกรณ์มีสีอะคริลิกขอแนะนำสีอะคริลิกขอแนะนำนิดนึงค่ะสีอะคริลิกเนี่ยผมใช้แค่ 2-3 สีเฉพาะรูปนี้ผู้การก็แปลงตามขนาดนี้ 2-3 ขนาดที่เขาจะใช้แล้วก็อันนี้ชื่อตายางตามตายางนี่น้ำธรรมดาไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้เป็นหมึกที่สแตมป์นะครับจริงๆอันนี้มันจะต้องเป็นหินหยกแต่ผมไม่จำเป็นละนะกระดาษทิชชู่เอาไว้เช็ดแค่นี้เองจบอันนี้บีบคุณแจงคะแปลงของพี่พลเนี่ยเขายังดีอยู่นะผมบีบนะคะเขาไม่บานเท่าไหร่ค่ะทำไมเหรอของคนอื่นคุณแจงบานมากโอ้ไม่บานก็ทำบานค่ะอันนี้เราก็ใช้จานสีเป็นจานกระเบื้องใช่แล้วก็ผมเอาน้ำซะหน่อยนึงเพื่อตอนแรกคุณแจงถามว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยน้ำเปล่าใช่ไหมน้ำเปล่าผมฉีดไว้เพื่อขี้เกียจไปหยอดเหยือดมันนะคะเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนของการปาดนะคะก็ตรงนี้ก็คือรู้น้ำหนักของสีกับขนแปรงเพื่อจะให้รู้สึกว่าเอ๊ะพอแล้วแค่นี้เอาละไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้ยึดถือว่ามันจะต้องตรงนี้อันนี้เป็นอะไรผมก็จะเอาเลยนี่ที่ผมบอกว่ามันควรจะหยุดผมก็จะรู้ว่ามันจะหยุดตรงไหนก็คือว่าเราตอนที่เราลงน้ำหนักไปแล้วเราตอนที่เราจะตวัดขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะปาดไปได้ขนาดไหนใช่แล้วก็ไอ้ตรงนี้อีกที่หมึกน้ำหนักหมึกเนี่ยครับนะครับนี่นะคะหมึกแห้งแล้วค่ะรู้แล้วว่ามันไม่พอค่ะเราจะรู้ได้ไงความเหนียวความเหนียวแล้วความหนืดของอยู่ที่ที่มือนะครับที่มือรู้แล้วว่ามันหนืดแล้วค่ะนะอันเนี้ยค่ะนี่อยู่พยายามแบบว่ากั้นหายใจนะครับจะบอกให้เงียบๆนิ่งๆฉันก็พยายามเงียบอยู่เนี่ย
คือมันจะเห็นเป็นโครงสร้างอะแต่ว่าในความที่ว่าในความโครงสร้างความเรียบง่ายมันจะมีรายละเอียดอยู่ข้างในนะตัวนี้ตรงเนี้ยไม่ใช่ปัญหาก็คือน้ำหนักมันไม่พอน้ำหนักไม่พอนะครับเนี่ยสามารถที่จะแก้และทับไปได้จะเนี่ยฮะครับนะคะพี่พลคะก่อนเข้าไปถึงหัวใจค่ะพอดีว่าข้างในเขาบอกว่าแสงสัญญาณโทรศัพท์มือถือพี่โทรมาตลอดเวลาเลยพี่ไม่รู้นะไม่รู้มันมีอีกเครื่องนึงรายการสดค่ะคุณติดต่อกันภายหลังนะคะไม่สลับอะไรหรือเปล่าบอกไม่เป็นไรค่ะลืมไปว่าเอาออกหมดแล้วไม่เป็นไรคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะคะหนุ่มฮอตค่ะอันนี้ผมเสียดายหมึกผมก็เอาไม่ต้องอันนี้กันเล็กนี่ก็แปลงนี่อันนี้ก็คือผมเนี่ยก็เอารูปจีบเนี่ยโอ้คือก็จะเห็นทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เนี่ยบทน่ารักอ่ะเขารู้เรื่องเจี๊ยบได้แล้วอ่ะเขารู้เรื่องคือเป็นลูกเจี๊ยบแค่นี้ก็ลูกเจี๊ยบแล้วอ่ะนะคะอันนี้ผมก็อาจจะเติมปีกเขาซะหน่อยโอ้ต้องแม่นจริงๆเลยเนาะตรงนี้อันนี้มันหายไปก้นเพราะหมึกมันหมดตอนนี้นะคือตอนแรกเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าการวาดแบบการจีนเนี่ยยากมากแล้วก็บอกว่ามันต้องจบมันความจริงมันไม่จบถ้ามันเราก็สามารถที่จะแต่งให้งานเราเรียบร้อยขึ้นมาได้แต่ต้องแต่งแบบแนบเนียนมากใช่ให้รู้ให้ดูว่ายังเป็นเส้นเดียวอยู่ใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้ถ้ารู้สึกว่าอยากจะให้ขนมันเพิ่มแล้วก็อาจจะใส่ขนเข้าไปนะคะนะครับอันนี้ถ้ายังไม่พอสะใจก็เอาอีกน้ำหนักที่เบาๆบางๆเหมือนไกลๆเหมือนผิวๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีมิติอีกอันนึงมีชัดลึกค่ะเนี่ยแค่นี้ก็รู้แบบเป็นไก่ปีกนุ่มแล้วขนนุ่มวันนี้เราไปกินไก่กันเถอะคุณโยเดี๋ยวนะครับผมนะตอนนี้ค่ะเหลือตรงนี้นิดนึงนะคะบีบอีกนิดนึงนะคะสีเดียวก็ทำงานได้เพิ่มนี่เป็นคือแค่นี้ก็ได้ละค่ะเพียงแต่ต้องศึกษารายละเอียดต้องรู้จักการวางน้ำหนักต้องแม่นค่ะฝึกให้เยอะนะคะก็คืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นคนอย่างเงี้ยคือถนัดจริงๆแล้วเนี่ยคือจะสามารถที่จะลงเลยแต่ถ้าให้ดีเนี่ยเล่าไว้ก่อนก็จะดีกว่าเล่าไว้ก่อนจะดีกว่าปกติศิลปินทำงานเหมือนหลายท่านก็มีการล่างแจงเองก็ล่างงานค่ะพอสุดท้ายเราก็มาเก็บเส้นล่างนั้นค่ะเฟิร์สนะคะส่วนปากกับตานี่มันเป็นส่วนที่ชัดเจนสุดอ่ะเนาะเราก็ใช้เส้นที่คมชัดไม่จำเป็นต้องทิ้งทีหรืออะไรหนักแล้วก็คือบางส่วนเนี่ยมันจำเป็นต้องเน้นก็ต้องเน้นนะครับแต่ลักษณะเส้นก็ยังแลดูเป็นธรรมชาตินะคะด้วยหมึกที่กับน้ำแล้วก็ด้วยเป็นเทคเจอร์ของแคนวาสอ่ะเนาะลายของมันเขาจะมีลายผ้าอยู่ค่ะซึ่งมันจะทำให้รู้สึกว่ายังมีเทคเจอร์มีจังหวะอันนี้ผ้าใบก็ไม่ได้ลงเกสโซมาก่อนนะการไม่ลงก็ดีนะคุณโยเนาะได้โชว์เนื้อผิวผ้าค่ะตรงนี้คือใช้ให้ประโยชน์คือในเมื่อเอาผู้กันเล็กมาใช้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นส่วนเล็กๆเนี่ยก็ใช้ไปเลยค่ะก็สามารถที่จะมาทำเป็นรายละเอียดได้ค่ะน้ำหนักสีก็ยังได้เท่ากันความยากของงานแบบนี้คืออะไรคะพี่ใจอ่ะใจคือว่ามันเท่าไหร่อ่ะถึงจะพอแค่ไหนเท่านั้นเองนั้นก็รู้จักพอก็หยุดไม่พอก็หรือก็จังหวะของมันนะครับพอทำไม่พอก็จะเริ่มเลิกไปเรื่อยๆผมใช้สีแดงค่ะผมไม่เอาจานมาอันเดียวเอามุมแล้วกันค่ะจึงเคยทีแบบพี่ไม่มีจานพี่พลจึงสลับตูดมันอะเอาเท้ากระโดดขึ้นมาคือมันอยากทำงานอยู่ไงอะไรก็หยุดไม่อยู่เจ้าแม่อภัยจริงๆแล้วมันเราสามารถที่จะเอาอุปกรณ์ใกล้ตัวมาทำอะไรก็ได้จริงๆแล้วมันตัวนี้มันจะต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงค่ะอันนี้นี่พี่สังเกตพี่ผมจุ่มหยับเยอะมากนะคะปึ๊บนะ
นี้ก็เลยว่ามันต้องใช้พื้นที่ค่ะสวยมากเลยจังหวะที่ปล่อยสุดท้ายเนี่ยสโตกสุดท้ายเหมือนแบบฟึ๊บๆนะฟึ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะหวานไก่นะคะขออีกนิดนึงค่ะก็คือเวลาที่จะลงคือ1เราแค่รู้ในส่วนของรู้จักว่าเราจะวาดอะไรค่ะ2รู้จักโครงสร้างหลักของมันใช่ถูกไหมคะ3รู้จักการลงน้ำหนักนี่อันนี้เยอะเลยนะคะแล้วดูเนื้อสีที่มันเหลือเป็นก้อนๆเนี่ยมันช่างสวยงามเหลือเกินนะใช่ค่ะอันนี้ก็โยก็ชอบนะโยชอบวาดอะไรที่สีเป็นก้อนๆนะคะไกลละมันไม่เรียบดีค่ะไกลละนะคะเป็นครั้งแรกที่ชิ้นงานหนึ่งชิ้นจบในหนึ่งช่วงก็ตอนแรกนะคะเข้ามาถามว่าเอ๊ะวันนี้พี่ควรจะต้องใช้เวลาในการวาดเนี่ยประมาณเท่าไหร่พี่เขาบอกแป๊บเดียวนะคะเลยผิดคอนเซปต์รายการเลยพี่คอนเซปต์รายการมีอยู่ว่านะคะศิลปินไม่เสร็จคนดูไม่สุดค่ะก็คือว่าศิลปินเขาส่วนใหญ่จะมาแล้วทำงานยังไม่เสร็จไงแต่คนดูทำไมรู้สึกข้างคาใจก็จะเชิญมาใหม่อีกรอบนึงนี่อันนี้ดูแล้วเป็นตัวผู้ตัวเมียเลยหรือเปล่าคะฮะคิดไปเองก็แบบใช่จินตนาการเอาตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวนี้ต้องสั้นนะคะนี่ด้วยการที่ว่าคู่กันค่ะไม่พอค่ะเราจะทำยังไงคะพี่ไม่รู้สิตรงนี้แหละเอาตูดคู่กันค่ะเห็นนะคือปกติลืมถ้าเป็นหนูก็จะมีไอ้ชามล้างผูกกันจะได้เอากลับมาใช้ใหม่แต่ทุกคนไม่ใช้คือสามารถที่จะเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะเอามาประยุกต์ทำได้ชอบอย่างเงี้ยคือไม่ต้องเยอะอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะหรอกยังไงฉันก็ทำได้มันอยู่ที่ใจให้รู้ว่าตรงนี้มันคือสีเหลืองแล้วกันเนาะค่ะแล้วเส้นมันก็สวยพี่ฝนเส้นที่ออกจากเนี่ยใช้ตูดผูกกันก็ได้อีกเท็กเจอร์นึงตรงนี้ทำให้เราได้เป็นการสร้างสมาธิให้กับเราด้วยใช่ไหมครับพี่ฝนใช่อยู่กับงานอยู่กับตรงนี้เลยวันนี้ถือว่าเราเนี่ย VIP มากเลยนะคุณแจมเพราะว่าปกติพี่ฝนเขาต้องปิดประตูนี่ปิดประตูทำเห็นไหมเนี่ยอ้าวลืมตรงนี้อีกนิดนึงมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะมันจะขาดรูปเจี๊ยบก็น่าจะมีสีแดงด้วยนี่นะคะนะครับน้องเจี๊ยบเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวต้องเช็ดนะค่ะไม่ต้องกังวลค่ะนะคะทีมงานผ้ากันเปื้อนเรารับชะตากรรมมาเยอะแล้วค่ะวันนี้ถือว่าเปื้อนน้อยมากแล้วก็นี่ค่ะส่วนที่สำคัญของงานก็คือลายเซ็นนี้อันนี้เซ็นที่ค่อนข้างใหญ่เหลือเกินค่ะตอนแรกก็จะหลบซ่อนๆหน่อยนะคะตอนนี้คือซ่อนแบบโยตัวใหญ่มันเกี่ยวกับโยตัวใหญ่แล้วยืนอยู่ข้างๆพี่มีอิทธิพลต่อการทำงานและการเซ็นชื่อค่ะนี่แหละค่ะก็คือว่าเป็นการทำงานนะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยคือขนาดเราดูเองเรายังรู้สึกสบายเลยแล้วยังรู้สึกว่ารู้สึกโล่งและจริงๆแล้วการทำงานก็ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากมายนะคะเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะทำงานได้ค่ะเอาความคัดกรองความนิ่งที่สุดในหัวใจออกมาแต้มตัวสำคัญที่เราจะเห็นงานของพี่พลจะมีสัญลักษณ์นี้ตลอดนะคะก็วันนี้นะคะทางรายการ Colorful Colorio นะคะก็ต้องนี้เลยค่ะค่ะขอขอบคุณนะคะพี่พลมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะหมดแล้วเหรอใช่แล้วค่ะแล้วยังเหลือการสแตมป์พี่สแตมป์อีกทีนึงค่ะค่ะแล้วขอขอบคุณคุณแจงนะคะสลาวารินีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนี่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะจาก Home Pro ค่ะขอบคุณตะแกรงสวยๆจากลุงเรืองเทดดิ้งค่ะขอบคุณทีมงานพักกันเป็นที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะคะทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องจาก YouTube ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะพบกับรายการ Colorful Colorio ได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะวันของชีวิตนะคะกับดร.นลินกลินชัยค่ะพรุ่งนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องราวอะไรในต้องติดตามรับชมกันค่ะวันนี้นะคะเราคนทั้งต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ